ในเช้าวันนี้เดี๋ยวเราจะดูข้อพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะซึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์ที่ในฉบับภาษาไทยจะใช้คำหนึ่งในฉบับภาษาอังกฤษใช้อีกคำหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วความหมายของคำมันตรงกันอยู่นะคะแล้วก็บางครั้งเมื่อเราอ่านแค่เพียงหนึ่งคำความเข้าใจของเราอาจจะไม่ได้ครบถ้วนคำนั้นก็คือคำว่าพระพรและคำว่าความสุขสองสิ่งนี้นะคะจริงๆแล้วคืออย่างเดียวกันถ้าเกิดว่าเราเปิดพระคัมภีร์ดูนะคะพระเจ้าได้เขียนเอาไว้นะคะได้บอกเอาไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระองค์อวยพรให้กับเราพระองค์ประทานพระพรนานาประการให้กับเราและมีพระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ในหลายๆข้อบอกว่าความสุขเป็นของคนนี้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 เป็นแบบนั้นแบบนี้ซึ่งแน่นอนถ้าเราเอามาเปรียบเทียบและทำความเข้าใจคู่กันเราจะรู้ว่าเมื่อเราได้รับพระพรแน่นอนเราก็ได้มีความสุขใช่ไหมคะดังนั้นนี่คือสิ่งที่คนมากมายทั่วโลกกำลังแสวงหาอยู่คนทั้งโลกรวมทั้งเราด้วยต่างกำลังมองหาความสุขในโลกที่ทุกวันเมื่อเราหันไปทางไหนก็แล้วแต่มันมีแต่เรื่องที่ทำให้เราทุกข์ใจนึกถึงใครบางครั้งเราก็มีความรู้สึกหนักใจกังวลใจแต่เรากำลังมองหาว่าความสุขอยู่ที่ไหนและหลายคนก็ใช้วิธีหาความสุขผ่านทางโซเชียลมีเดียเปิดดูว่าวันนี้มีอะไรที่จะสามารถสร้างความบันเทิงให้กับเขาได้บ้างบางครั้งเขาก็คิดว่าความสุขมาจากการที่เขาถ้าได้มีโอกาสไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ถ้าฉันได้ไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ได้ไปภูเขาได้ไปน้ำตกไปทะเลฉันถึงจะมีความสุขเห็นคนอื่นซื้อขายของกันหรือว่ามีสมบัติบางอย่างเราก็คิดว่าถ้าเรามีของสิ่งนั้นเราถึงจะมีความสุขแต่ความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งของที่อยู่ภายนอกเพราะว่าของภายนอกมันมาแค่ชั่วคราวเมื่อไม่นานนี้หญิงเพิ่งมีโอกาสไปเที่ยวแบบใจปรารถนาเลยวินาทีนั้นความสุขมันล้นพ้นมากวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่ความสุขนั้นยังคาอยู่ข้างในใจแต่ว่ามันไม่เหมือนกับวินาทีที่เราอยู่ตรงนั้นแปลว่าความสุขจากข้างนอกมันอยู่แค่ชั่วคราวมันอยู่ได้แป๊บเดียวสิ่งที่จะอยู่ถาวรกับเราจริงๆก็คือความสุขที่อยู่ภายในสิ่งที่เราได้รับรู้ว่าเป็นพระพรที่มาจากพระเจ้าความสุขมาจากการที่เราได้รู้ว่าเราเป็นที่ยอมรับมากขนาดไหนซึ่งการเป็นที่ยอมรับไม่ได้มาจากบุคคลทั่วไปว่าต้องให้มนุษย์คนนั้นยอมรับคนนี้ยอมรับเพราะว่าวันหนึ่งความคุ้นเคยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เขายอมรับในตัวเรามันไม่ได้มีคุณค่าขนาดนั้นมันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าคุณค่าของเราเป็นใครในพระเจ้าเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นพระพรของพระเจ้ามีให้กับเราทุกคนซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าแล้วและในขณะเดียวกันพระองค์ได้ให้เงื่อนไขเอาไว้ด้วยว่าถ้าอยากมีความสุขเป็นประจำอยู่อย่างสม่ำเสมอสิ่งที่เราจะสามารถทำได้นะคะก็คือจะต้องทำตามที่พระวจนะสอนไว้เปิดดูด้วยกันนะคะในหนังสือเยเรมีบทที่17นะคะเยเรมีบทที่17ข้อ7และข้อ8คนที่วางใจในพระเจ้าย่อมได้รับพระพรคือผู้ที่มีความวางใจของเขาอยู่ในพระเจ้าเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำซึ่งหยั่งรากของมันออกไปข้างลำน้ำเมื่อแดดส่องมาถึงก็ไม่กลัวเพราะใบของมันคงเขียวอยู่เสมอและไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแล้งเพราะมันไม่หยุดที่จะออกผลนี่คือพระพรที่บอกเอาไว้พระเจ้าต้องการให้ชีวิตของเราเป็นเหมือนกับต้นไม้ที่อยู่ริมทาน้ำก่อนที่หญิงจะย้ายมาอยู่ที่แถวๆนี้นะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยบ้านที่อยู่ก็คืออยู่ทางบางนาซึ่งเป็นบ้านหลังสุดท้ายของซอยนั้นและหลังกำแพงไปมันเป็นคูน้ำพอดีต้นไม้สูงมากประมาณหญิงว่าน่าจะประมาณสัก5เมตร 4-5 เมตรได้ซึ่งอยู่ริมน้ำตรงนั้นริมข้างรั้วมันไม่เคยขาดน้ำเลยมันเขียวตลอดเวลาในขณะที่บางวันหญิงขี้เกียจรดน้ำต้นไม้ด้วยซ้ำไม่ได้เรียกใครมาดูแลสนามหญ้าแห้งแต่ต้นไม้ที่อยู่ตรงนั้นมันหยั่งรากออกไปนอกรั้วแล้วมันก็ดูดน้ำขึ้นมาตลอดดังนั้นในฤดูไหนก็แล้วแต่ต้นนั้นจะเขียวตลอดและพุ่มไม้ที่อยู่ริมรั้วฟากที่ใกล้กับคูน้ำไม่ต้องมีใครมาดูแลเลยแต่ว่าขยับมาอีกหน่อยนึงประมาณ4เมตร 3-4 เมตรแห้งสนิทไม่เหลืออะไรเลย
พราะว่ามันไม่ได้รับอะไรขึ้นมาจากไม่ได้รับแร่ธาตุไม่ได้รับการเลี้ยงดูไม่ได้รับการทำนุบำรุงและเมื่อแดดลงมาแป๊บเดียวค่ะจากเขียวชอุ่มก็กลายเป็นฤดูใบไม้ร่วงทันตาเห็นแห้งสนิทใบไม้กลายเป็นสีน้ำตาลหมดเพราะว่ามันไม่ได้มีโอกาสที่จะไปอยู่ใกล้ๆกับแหล่งน้ำแล้วไม่มีใครป้อนให้มันพระเจ้าต้องการให้ชีวิตของเราเมื่อเราวางใจในพระเจ้าเรากำลังเอาตัวเองไปยืนอยู่ที่ริมทานน้ำทันทีที่คุณไม่รู้จักวางใจพระองค์รู้สึกว่าเรื่องนี้พระองค์ไม่น่าจะจัดการได้ขอพึ่งเพื่อนดีกว่าขอพึ่งวิธีอื่นดีกว่าขอพึ่งสติปัญญาขอพึ่งหนังสือขายดีอันดับหนึ่งดีกว่าคุณก็เอาตัวเองออกจากริมทานน้ำแล้วแล้วก็ไปหวังพึ่งว่าจะมีคนสวนหรือเจ้าของบ้านมารดน้ำให้หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งถ้าบังเอิญไปเจอเจ้าของบ้านประเภทหญิงเข้าขี้เกียจรดน้ำต้นไม้ก็เหี่ยวแห้งไปถ้าเกิดว่าหากินเองไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราวางใจในพระเจ้าพึ่งพาในพระองค์เสมอเราเชื่อในสิ่งที่พระองค์บอกเอาไว้พระองค์บอกในทิศทางใดเราเชื่อสุดใจเราใช้เวลากับพระองค์มากยิ่งขึ้นเราก็จะรู้ได้ว่าชีวิตของเราเป็นเหมือนกับต้นไม้ที่อยู่ริมทานน้ำยังไงยังไงเราไม่ต้องห่วงเลยว่าใบจะเหี่ยวแห้งไหมฤดูร้อนผ่านมาเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะแห้งเหือดในฤดูที่มันแล้งกันดานจริงๆเราไม่เพียงแค่ไม่ตายเท่านั้นพระคัมภีร์บอกว่ายังสามารถออกผลได้ด้วยเราสามารถเกิดผลในชีวิตของเราได้ถ้าเราวางใจในพระเจ้าและนั่นเป็นพระพรที่พระเจ้าให้และนั่นเป็นความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อเราได้เลือกวางใจในพระองค์ดูด้วยกันในหนังสือสดุดีนะคะสดุดีบทที่1ข้อ1ความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรมหรือยืนอยู่ในทางของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ยเราอยากได้ความสุขอยากได้พระพรจะต้องเป็นบุคคลที่ถ้าคนอธรรมเขาแนะนำวิธีอะไรให้กับคุณซึ่งเป็นวิธีแบบอธรรมอย่างเช่นถ้าเราทำธุรกิจต้องโกงนิดนึงอย่าไปบอกความจริงทั้งหมดหรือว่าไปโรงเรียนเพื่อนบอกว่าเอ้ยลอกได้ไม่เป็นไรหรอกเขียนใส่มือมาหน่อยนึงจริงๆครูเขาก็ไม่ได้อยากแบบอะไรนักหนาครูเขาแค่อยากให้แน่ใจว่าที่ครูสอนเนี่ยเราเข้าใจหรือเปล่าดังนั้นเขียนคำตอบไปเถอะครูจะได้ดีใจอย่างน้อยครูก็มีความสุขว่าเออลูกศิษย์สอบผ่านหมดนี่เป็นคำแนะนำของคนอธรรมบางครั้งเราเอาคำแนะนำแบบนี้หรือเมื่อเรามีปัญหากับคนในบ้านคนอธรรมบอกว่ายังไงเราไปบอกเอ้ยเธอฉันมีปัญหากับสามีคนอธรรมบอกว่าเลิกกับมันเลยให้มันรู้ไปอย่าให้มันยอมอย่าไปยอมให้รู้ซะบ้างเราเก่งเราอยู่ตัวคนเดียวได้สอนให้มันรู้บ้างนั่นคือคำแนะนำของคนอธรรมเราไม่ไปทำอย่างนั้นเราไม่ไปดำเนินตามคำแนะนำของเขาเราไม่ไปยืนอยู่บนเส้นทางของคนบาปคนบาปเดินอยู่ตรงไหนยืนคนบาปยืนเพื่อที่จะคุยกันถกกันหาวิธีนู่นวิธีนี้เราไม่ไปยืนร่วมกันกับเขาและคนที่นั่งเยาะเย้ยนะคะคนที่ชอบนั่งยกตัวอย่างเล่นๆคนไทยเรารู้สมมติว่าเราเดินไปตรงไหนที่เขามีกลุ่มที่นั่งจับกลุ่มกันและสาวๆสักคนนึงเดินผ่านมาหนุ่มๆก็จะตะโกนผิวปากชอบเยาะเย้ยเห็นหรือเห็นใครเดินผ่านมาอะไรก็ได้อะที่เขาจะสนุกของเขาวิธีของเขาคือการเหยียดหยามคนอื่นลงเพื่อตัวเองจะมีความสุขตัวเองจะรู้สึกดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่เขารู้สึกว่าณขณะนี้วินาทีนี้เขาสนุกเขาได้เยาะเย้ยคนอื่นเขาได้แอบจิกแอบเหน็บไปเราไม่ไปเลือกอยู่ในเส้นทางนั้นถ้าเราต้องการความสุขถ้าเราต้องการพระพรในชีวิตเพราะว่าเมื่อเราไม่ทำเช่นนั้นเมื่อเราไม่ทำตามคำแนะนำของคนอธรรมแปลว่าเราเลือกทำตามคำแนะนำของพระเจ้าเราวางใจในพระองค์เราเหมือนกับต้นไม้ที่ยืนอยู่ริมทานน้ำเราจะได้รับการทำนุบำรุงอย่างดีจากแหล่งน้ำชั้นดีจากพระวจนะของพระองค์จากทุกอย่างที่พระองค์จัดเตรียมเอาไว้ให้เมื่อเราไม่ไปยืนอยู่ร่วมกันกับทางของคนบาปนั่นหมายความว่าเราไปยืนอยู่ที่อื่นแล้วที่เราจะยืนได้คือยืนเฉพาะพระพักตร์พระเจ้ายกมือของเรานมัสการพระองค์ดีกว่าที่นั่งของคนที่เยาะเย้ย
เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราควรจะเยาะเย้ยใครหรือไปถากถางใครแต่มันเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ดำเนินในความรักผ่านทางการอธิษฐานเผื่อเก็บความลับของเขาเอาไว้และเราก็สามารถที่จะหยิบยื่นมิตรภาพความช่วยเหลือให้กับเขาได้นั่นเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะไปนั่งกับคนที่เขาทุกข์เพื่อที่เราจะไปช่วยปลอบใจเขาได้ด้วยดังนั้นหากเราต้องการความสุขใจมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะหาจากภายนอกว่าวันฉันต้องมีซื้อรองเท้าคู่ใหม่จะต้องมีกระเป๋าใบใหม่ฉันจะต้องไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวนี้ที่นี่ถึงจะมีความสุขถ้าคุณมีขอบคุณพระเจ้าเพราะพระองค์จัดเตรียมให้แน่ๆนั่นคือพระพรที่พระองค์ตั้งใจจะมอบไว้ให้แต่อย่ารอจนกว่าจะได้รับสิ่งเหล่านั้นถึงจะเริ่มมีความสุขถ้าคุณอยากเริ่มมีความสุขตั้งแต่วันนี้เรียนรู้ที่จะวางใจพระองค์ก่อนเรียนรู้ที่จะเลือกหนทางของพระองค์เป็นอันดับแรกไม่เอาหนทางของโลกนี้เป็นอันดับแรกในข้อที่2นะคะบอกว่าแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งการทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้นตามที่เราอ่านในเยเรมีบทที่17เลยเราวางใจในพระเจ้าข้อ2บอกว่าให้นึกถึงพระวจนะของพระองค์กล่าวถึงพระวจนะของพระองค์อยู่เสมอถ้าคุณกล่าวอยู่เสมอคุณจะรู้ว่าพระวจนะของพระองค์กล่าวว่าอย่างไรคุณจะรู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์คุณจะรู้ถึงความเต็มพระทัยของพระองค์คุณจะรู้ถึงความสามารถของพระองค์คุณจะรู้ว่าพระองค์มีพระประสงค์ที่ดีให้กับชีวิตของคุณมากขนาดไหนและเมื่อคุณรู้ทั้งหมดตามนั้นเรียบร้อยแล้วแน่นอนคุณก็กล้าวางใจพระองค์ได้อย่างเต็มที่เมื่อคุณวางใจพระองค์ได้อย่างเต็มที่ชีวิตของคุณก็ได้รับพระพรและพระคัมภีร์บอกว่าพระพรของพระเจ้าไม่แฝงความเศร้าเสียใจมาด้วยดังนั้นเราเลือกพระพรในแบบของพระเจ้าอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ตูมเดียวเหมือนระเบิดปรมาณูเหมือนกับที่คนในโลกเขาบอกเอาไว้พระพรของพระเจ้ามาแบบมั่นคงสม่ำเสมอแน่นอนไม่แฝงความเศร้าเสียใจมาด้วยดังนั้นเราตัดสินใจให้ดีนะคะว่าวันนี้เราเลือกที่จะรับพระพรจากพระเจ้าในรูปแบบไหนหรือเราเลือกที่จะมุ่งไปในทิศทางของคนอธรรมเพราะเราหวังผลเร็วแบบที่คนอื่นเขาได้อยากจะสอบผ่านก็เลยไม่ต้องอ่านหนังสือใช้วิธีโกงข้อสอบเอาดีไหมหรือว่าเราเลือกที่จะทำตามคำแนะนำของคนอาธรรมตีกับคนในบ้านให้แตกแยกกันให้ขาดไปเลยดีไหมจะได้ไม่ต้องมีเรื่องทุกข์ใจอีกต่อไปเลยหรือเราจะเลือกทางของพระเจ้าซึ่งพระองค์บอกว่าอธิษฐานเผื่อทำดีให้กับเขาอดทนนานอย่าเลือกจำในส่วนที่อย่าเลือกจำในส่วนที่เขาผิดแต่ให้มีความหวังใจในเขาอยู่เสมอมันนานกว่าไหมกับการที่คุณจะเดินไปปุ๊บแล้วก็เลิกคบกันไปเลยมันนานกว่าแน่แต่ผลดีกว่าและยั่งยืนกว่าดังนั้นคนที่อยู่ข้างพระเจ้าอยู่เสมอวางใจพระองค์อยู่เสมอชีวิตของคุณจะไม่ขาดพระพรจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆและชีวิตของคุณไม่เพียงแค่ไม่ขาดสิ่งดีเท่านั้นแต่คุณรู้ว่าคุณจะเกิดผลต้นไม้ไม่ได้เกิดผลให้ตัวเองกินใครเคยเจอต้นกล้วยแบบไม่มีผีตานีสิงนะใครเคยเจอต้นกล้วยประเภทที่กินผลของตัวเองบ้างไหมคะผลของแต่ละต้นมีไว้เพื่อผู้อื่นเสมอจะเป็นนกเป็นลิงเป็นคนเป็นสัตว์ประเภทไหนก็แล้วแต่ผลมีไว้เพื่อผู้อื่นเมื่อเราวางใจพระเจ้าเราจะไม่หิวแห้งแต่เราจะมีพระพรส่งไปถึงคนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้ชีวิตของเรานะคะพึ่งพาในพระองค์อย่างเต็มที่เราไม่ได้อยู่เพื่อตัวของเราเองเท่านั้นเราต้องการออกผลเพื่อให้คนอื่นได้รับพระพรและเมื่อเขาได้รับพระพรเราจะได้ชี้ขึ้นไปให้คนได้เห็นได้ว่าพรที่คุณได้รับวันนี้มาจากพระองค์นะเขาจะได้หันกลับไปสรรเสริญนมัสการพระองค์หันจากเส้นทางของเขาและเข้าไปถวายพระเกียรติแด่พระองค์ได้ให้เราขอบคุณพระองค์ด้วยกันนะคะพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่ได้สอนให้เราได้รู้ว่าความสุขและพระพรคือสิ่งเดียวกันและเราไม่จำเป็นที่จะต้องรอปัจจัยภายนอกที่จะทำให้เรามีความสุขความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนมาจากการที่เราได้วางใจในพระองค์ได้เลือกที่จะปฏิเสธหนทางของโลกนี้แต่เลือกที่จะไปในทิศทางที่พระองค์ได้วางเอาไว้ให้
เส้นทางที่พระองค์ได้วางเอาไว้ให้มีแต่สวัสดิภาพไม่มีทุกขภาพเส้นทางที่พระองค์วางเอาไว้ไม่มีคำสาปแช่งแต่เต็มไปด้วยพระพรและเมื่อเราเลือกที่จะดำเนินอยู่ในเส้นทางของพระองค์อยู่เสมอเรารู้ว่าเราไม่ต้องกลัวว่าฤดูกาลใดจะผ่านเข้ามาเพราะเราจะสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงได้เราจะมีใบที่เขียวชอุ่มในทุกฤดูกาลและไม่เพียงแต่เท่านั้นในยามที่แห้งแล้งที่คนอื่นขาดและกันดารเราสามารถเกิดผลเพื่อให้เขาได้รับผลนี้ไปเป็นประโยชน์และช่วยประทังชีวิตและช่วยหล่อเลี้ยงหัวใจของเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันและเมื่อพวกเขาได้รับผลผ่านทางชีวิตของเราพระเกียรติและพระสิริทั้งสิ้นลูกขอมอบให้กับพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเราขอดำเนินชีวิตตามเส้นทางที่พระองค์วางไว้ให้และขอปรับความคิดของเราใหม่ที่จะพึ่งพาอย่างเต็มหัวใจพึ่งพาพระองค์แต่เพียงผู้เดียวลูกขอบคุณพระองค์และขอสรรเสริญพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอเมนขอบคุณค่ะ